สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับไปลุยกันต่อนะครับกับเกมนี้นะครับ Toho Wandering Soul นะครับ Pro Project นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะผมก็จะไปต่อนั่นแหละนะครับไม่ได้มีอะไรมากเลยนะผมก็ไม่ได้เก็บเลเวลเท่าไหร่เลยนะครับช่วงนี้นะครับศัตรูเริ่มแบบโคตรเก่งแล้วนะครับประมาณนี้นะครับช่วงนี้ผมทำอะไรมั่งนะครับก็เก็บของอยู่นะครับโดยเฉพาะตัวนี้นะครับ Eradication Rod นะครับก็เพราะมันมีซูเปอร์คอมโบนะครับขึ้นขวาขึ้น X นะครับประมาณนี้แหละครับไม่รู้มีท่าอะไรดีมากนะครับแต่ว่านะครับมาริสะนะครับมีท่าที่ดีมากเลยนะเพราะเราได้วิญญาณธาตุลมมาแล้วนะครับก็คือท่านี้นะครับผมจะทำให้ดูไม่ใช่ท่านี้วะขึ้นนะครับขึ้นไม่พอเว้ยไม่เป็นไรไปต่อแล้วกันนะครับค่อยว่ากันนะครับอยู่ใครเมาเทนนะครับก็น่าจะด่านสุดท้ายแหละมั้งครับรู้ผมผ่านไปแล้วนี่หรอผมผ่านไปแล้วนี่หว่าครับไปที่ต่อไปนะครับวู้ฮู้สายอมตะนะครับสบายนะครับนะครับอันเดอร์เวิร์ดนะครับผมไปเล่นนี้ก่อนดีกว่าโยกายรียูเนียนนะครับคืออะไรผมจะทำให้ดูนะครับโอเคนะครับขึ้นชาร์จนานนิดนึงนะครับนี่นะครับท่านี้แหละนะครับคือท่ามหาอมตะนะครับคืออะไรทางแถวนี้ทำอะไรได้อ๋อด่านไปตรงนี้นะครับแม้ด่านเมื่อกี้ทางเข้านี่ทางเข้าโคตรลับได้6อันเลย Defeat Wave of Enemy นะครับฆ่าศัตรูก็ได้6เหรอSurvivor Mode นั่นเองนะครับ First Wave ไหนสตูมโอ้สบายเออเริ่มโดนเยอะแล้วรู้สึกอ่อนลงไงไม่รู้ผมรู้สึกใช้ท่าใช้เวทไม่เป็นแล้วเท่าไหร่ท่านี้มันมีตัวอะไรบ้างวะไม่เล่นหลายวันนะครับเป็นงี้แหละนะครับต้องใช้ท่าลงขึ้น X โอ้แค่นี้ก็โอเคแล้วว่าตัวไม้ตายเราคือตัวนี้นั่นเองนะครับลองดูนะครับโอ้ยไม่ได้โหถึกเว้ยมันเก่งจริงอะขนาดผมมีไอ้นี่แล้วยังโอ้โหบูครับสู้ไม่ได้วะไม่อยากเชื่อเลยทำไมไม่ได้โอ้ผมเปลี่ยนอาวุธนะครับอย่างตอนนี้ก็ไม่ได้อีกตายแล้วชาโบด็อกโอ้โหแรงมาก200กว่าเหรอโอ้20กว่านะครับเออโอ้โหเยอะนะเราโอ้โดนก่อนชาร์จไม่เสร็จครับ
ารีบฆ่ามันดีกว่านะโอ้โหได้อันหนึ่งอ่ะโอ้โหเพิ่งได้อันเดียวอ่ะเซกันเวฟโอ้เจอแล้วเจอแล้วเล่นแต่ตัวนี้แหละนะครับโอ้โหที่ตรงนี้เป็นที่ที่ใช้เก็บเวลได้ดีมากนะดูละตัวบัฟอ่ะตัวบัฟก่อนมีสายลันเชอร์นะครับสำคัญนะครับกระสุนเยอะจริงๆพวกแกแกไปตายซะผมใช้เวทไม่ติดวะเฮ้ยผมใช้เวทไม่ติดวะขึ้นลงก็ถูกนี่วะโอเคมาตายตัวไหนมันฮิวนะครับเอาฆ่ามันตัวนั้นก่อนนะโอ้โหที่ผมตีมันแป๊บเดียวก็ตายนะแก้ตีนะเพียงนิดเพียงหน่อยผมโดนลายไปโคตรแรงนะครับติดพิษด้วยครับโอ้โหรอแล้วท่านี้รอมานานนะครับลืมไปตัวนี้หรือเปลี่ยนอาวุธแล้วไม่พร้อมเลยนะมาตรงนี้ตายครับโอ้โหบ้าจริงๆมีตัวเดียวที่สู้ได้คือตัวนี้แหละนะ
หนีไปไหนโอเคโอ้โหได้มา2อันนะครับจะรอดถึง6เวฟไหมไม่รู้นะครับอันนี้เราต้องอยู่ที่เบสิกนะครับเราหลบให้ดีนะไม่ต้องคิดอะไรมากมากมาเยอะแหละครับเกลียดตัวนี้จริงแกตายก่อนโอ้หมาเพียบนักเวทเหรอแกฆ่านักเวทเราต้องรีบฆ่าพวกนี้นะครับไม่ต้องรีบเลยนะครับเรารอฮิลก่อนครับนักเวทแกอยู่ไหนมาแถวนี้ได้เวทเยอะได้เวลเยอะมากเลยนะตีนักเวทก่อนนะแกไปตายซะต่อไปก็ตีหมาไฟนะครับหมาฟ้าจะลายเวทอะไรนะครับคิดว่าข้าจะยอมให้แกล่าอย่างนั้นเหรอเจองูแล้วโอ้โหตายซะแกทำไมมันมีเกาะวะนี่มันไล่แน่ๆเลยแกไปตายก่อนเพื่อนฆ่างูก่อนแล้วกันโอ้โหหมดยังโอ้โหเวฟ3เริ่มเมื่อยมือแล้วครับจะบ้าตายเล่นแต่ตัวนี้แหละนะครับเราไม่สนใจแล้วนะครับใครจะอัพจะเอิบอะไรเราเจอศัตรูตัวใหม่เลยนะครับเยอะแยะมากมายครับตัวฮิวเหรอแกตัวฮิวอยู่ข้างบนกลัวบัฟใช่ไหม
ัวบัฟเหรอตัวบัฟก็โดนดิตัวบัฟก็โดนดิโอ้มันชาร์จคามิคาเซะนะครับท่ามันใช้แต่2ท่าได้แล้วนะครับรอกันนะครับออโต้ยิงไงแล้วก็เป็นบาเลียเอ้ยตัวใหญ่เริ่มมานะครับโอ้โหเจอสตันไอ้พวกนี้แหละนะครับท่าแบบนี้แหละนะครับอันตรายมากนะครับจริงฆ่าตัวบัฟก่อนนะครับมีกี่ตัวก็เอาให้หมดนะครับตัวบัฟโอ้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 เหลาหลายแท้ฆ่าตัวบัฟก่อนนะครับเราสำคัญที่สุดฆ่าตัวบัฟสตันละดีสตันข้างบนนะครับโอ้ตายตายซะแกโอ้โหมันหิวไม่หยุดนะครับมังกรเขียวเหรอฆ่าแวนการ์ดไม่ให้ได้มังกรเขียวเหรอแกฮิวอยู่นั่นแหละนะครับมังกรเขียวโอ้โหดูอะไรวะพวกอย่างเยอะนะครับจะไปไหนจะไปไหนโอ้ปิวโอ้หน้ามาละหนีก่อนหนีเข้าไปหลบข้างบนนะครับไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่กระจายมากนะครับต้องไปฆ่าตัวฮิวมันก่อนเจ้ามังกรเขียวนั่นเองผมไม่รู้พลังของรถได้ไงมังกรตัวนี้นะแป๊บเดียวจะตายละยังไม่ได้ทำอะไรมันเลยรู้สึกยังไม่ได้ทำอะไรมันเท่าไหร่นะครับฆ่ามังกรเขียวก่อนหิวอยู่ได้นะครับโอ้บักฮิวนี่ฮิวดุแท้ฮิวดุแท้ไล่แต่เวทฮิวใช่ไหมโอ้โหไล่แต่เวทฮิวจริงด้วยฮูแคสแมนโอ้ตายตายวิ่งหนีกันครับอ
แตกโอ้โหว่าจะชนะเล่นตัวเดียวเลยตอนนี้สี่ยาแล้วนะ Hidden Wandering Soul นะ Hidden Soul อ๋อผมต้องเคลียร์อันต่อไปก่อนนะผมถึงจะสามารถอันล็อกได้นะครับโอ้โหโอเคนะครับได้มา4อันครับก็ถือว่าเวิร์กนะได้ไปกี่เปอร์เซ็นต์วะนิดเดียวเองโอเคนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากจริงนะที่ชมนะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะเจอกันใหม่ในวันหน้านะครับกับผมกฤติศักดิ์นะแบบไหนซีโอเคนะบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อน